ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดนครสิงโตมาราชสีมานครราชสีมาเราพาคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆอยู่กันที่เขาใหญ่นะแถวเขาใหญ่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 ค่ะเหมือนน้ำลายยายใหญ่ย้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เรามาด้วยยานพาหนะที่ฮารุฮาราครับต้องขอบคุณด้วยกับทางโตโยต้าที่ส่งโตโยต้าออลนิวฟอร์จูเนอร์ซิกมาโฟตอนนี้เรามาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับกับที่นี่น้ำตกคลองดินดำครับตั้งอยู่ที่วัดคลองดินดำอยู่ในเส้นทางแห่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยครับผมอยู่ที่ป่าเขาภูหลวงตำบลระเริงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครสิงโตมาราชสีมาค่ะสิงโตมานะคะน้ำตกที่นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพี่แมนคะเดี๋ยวเราต้องไปกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่นี่ก่อนเพื่อเป็นการทำความเคารพที่นี่เขาเรียกว่าศาลพ่อปู่ฤาษีนะคะใช่แล้วครับค่ะพอมาถึงที่ก็ต้องเรียกให้ถูกเนาะพอต้องมาทำการสักการะแล้วก็เคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก่อนว่าเราจะไปต้องเดินผ่านตรงนี้ไปทางด้านหน้าเรานี่เองนะครับปักเข้าไปทางด้านเรานี่เองน้ำตกที่นี่นี่สูงนะเนี่ยพี่ฟังเสียงสูงประมาณ10เมตรได้สูงได้ไงพี่แมนนี่ไงเรามาถึงแล้วได้ข่าวว่าพี่แมนต้องกระโดดน้ำโอ้โหเสียดายมากสวยงามตามความท้องเรื่องมากเลยค่ะจริงๆนะรู้สึกสีมันแปลกๆนะพี่แมนใช่ผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่ากะว่าจะพี่กะว่าจะไปยืนตรงนั้นเนี่ยแล้วกระโดดลงมาเลยเป็นไงมันก็แง่แล้วพี่แมนสีค่ะไม่ใช่พี่กะหลิมที่สีไปหลิงเพราะว่าไปช่วงหน้าฝนไงคะหนูคิดว่าก็เลยแบบดินก็คงจะไปรวมๆกับน้ำก็เลยเป็นสีนี้พี่แมนแหละพามาเที่ยวหน้าฝนไม่ต้องงองแงเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพามาใหม่ยังไงแล้วเดี๋ยวติดคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยน้ำเลยตรงเนี้ยอันซีนมากอันซีนอยู่แล้วเข้ายากเพราะดูนะฮะดูจากนี้ดูจากการขับรถมาของเราก็น่าจะรู้แล้วว่ามันไม่ได้มากันง่ายๆใช่ต้องลุยเข้ามาจริงๆค่ะครับผมมาถึงที่นี่นะครับเสียดายมากเลยเพราะว่าสลิมไปล้างหน้าอยู่ต้นน้ำนะฮะน้ำเลยขุ่นจริงเหรอใช่ข่าวว่าพี่แมนไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันเป็นหน้าฝนเออไม่เป็นไรแต่ว่ามีอีกที่นึงที่เราจะพาคุณผู้ชมแล้วก็เราจะพาพวกเราเนี่ยไปเก็บบรรยากาศดีๆแถวนี้โทรหาเด็กถิ่นมาแล้วมีเด็กที่เนาะมีเด็กที่พาอิทธิพลังกูลเกตจวนไม่ต้องเลยไม่ได้ไปดีกว่าไปพ่อหนูไปดูหน่อยไปแล้วไปจะร้องเพลงซะหน่อยเดี๋ยวมันเย็นมืดแล้วเนี่ยและตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับเป็นยังไงบรรยากาศดีมากพี่แมนบอกเลยอากาศด้วยโอโซนอ่ะสดชื่นมากสดชื่น อยู่กันที่นี่ครับครับผมผาเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าเก็บตะวันนั่นแหละค่ะเก็บเอามาเก็บไว้ในใจพี่แมนไปร้องเพลงหน่อยเร็วแต่รู้บอกว่าประมาณ3นาทีรู้บอกว่าที่เนี่ยครับจุดเด่นๆของเขาเนี่ยที่มาเนี่ยนะฮะมาทำอะไรกันอะไรอะคะพี่แมนนอกจากจะมาถ่ายรูปวิวสวยๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีวิธีการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าแนวใหม่
อยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงอยากรู้แน่นอนค่ะครับผมเดี๋ยวพาไปอ่ะงั้นพี่แมนนำไปเลยแล้วครับนี่มาทางนี้เลยครับสวัสดีครับนี่ครับผมอันนี้คือการปลูกป่าแนวใหม่อันนั้นซึ่งอันนั้นก็คือเมล็ดมอคค่าเงียบไปเลยมันเม็ดอะไรพี่แมนนี่มุสาเล่นมุสาเล่นมอคค่าจริงๆไงมอคค่าใช่ไหมคือเมื่อกี้เสียงจิ้งหรีดเยอะมากอ๋อคือที่เรารู้จักกันดีในชื่อต้นมะค่านะคะบางคนก็จะเห็นไม้มะค่าแล้วเอาไว้ทำอะไรนะเอาไว้ปลูกอันนี้เป็นการปลูกแต่ไม้มันเนี่ยค่ะเป็นต้นไม้มันแปลกทำเฟอร์นิเจอร์ก็ได้มันแปลกตรงวิธีการปลูกยังไงอะคะวิธีการปลูกเขานั่นก็คือนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ที่โคราชครับแต่เราจะไปปลูกป่าที่ปาจีนด้วยวิธีการยิงหนังสติ๊กออกไปเดี๋ยวเราจะปลูกป่าระหว่างโคราชยิงไปให้ถึงปราจีนบุรีขนาดนั้นเลยเหรอพี่แมนแน่นอนเราจะยิงพร้อมกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะเอานะเอาพร้อมแล้วไปปุ๊บโอ้ที่เราพาทุกคนนะครับไปปลูกป่าข้ามจังหวัดกันมาแล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะพาไปที่เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจเขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจใช่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เองมีอะไรดีคะพี่แมนคะจะไปดูฟาร์มเบ็ดกันตัวอะไรอ่ะไปดูฟาร์มเบ็ดกันฟาร์มเบ็ดคืออะไรนะบาร์โฟเมดใช่ไหมบาร์โฟเมดบาร์โฟเมดหรือเปล่าบาร์โฟเมดอ่ะหน้าตามันเป็นยังไงหนูอยากเห็นแล้วพาหนูไปดูหน่อยได้ไหมเขาเสม็ดไม่ใช่เลยหลังจากที่เรานะครับ3คนเนี่ยไปเที่ยวน้ำตกกันมาแล้วนะครับ ครับเราจะพาคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆนะครับมาที่เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจที่นี่เป็นจุดแลนด์มาร์คของเขาใหญ่เฮ้ยแลนด์มาร์คเลยเหรอสร้างแลนด์มาร์คนี่มันเกมเสร็จทีนี่แสดงว่าติดนะคะเล่นทั้งวันทั้งคืนมีอะไรเด็ดๆคะพี่นันคะอย่าเมืองฉันไปไม่นะที่นี่มีอะไรคะที่นี่นะฮะนอกจากนี่บอกเลยว่าคำว่าฟาร์มวิลเลจเนี่ยเสียงข้างหลังเนี่ยเรียกแม่เรียกแม่ป่ะเรียกแม่คือแกะนั่นเองค่ะท่านผู้ชมนอกจากแกะแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูสินค้าที่น่าสนใจของที่นี่ที่แบบขึ้นชื่อใครที่มาแถวนี้แล้วเนี่ยเขาจะต้องแวะมาที่นี่เพราะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยที่เกี่ยวกับแกะมากมายหลายอย่างไม่เราตามธรรมเนียมของเราเนี่ยเราต้องไปถามเจ้าถิ่นดีกว่าเอางั้นดีกว่าไปให้แมนนำไปเลยไปเจอเจ้าถิ่นก่อนครับ
้เราก็มาเจอเจ้าถิ่นแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับพี่เอครับผมพี่เอนี่แนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยพี่ครับผมวิริกิจทาเวศนะครับเป็นผู้จัดการที่เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจแห่งนี้ครับเขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับพี่แต่ก่อนเนี่ยที่เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจเนี่ยประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรเล็กๆครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของรีสอร์ทฟาร์มทีให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมเรื่องของโครงการโรงแรมสีเขียวเราทำโครงการโรงแรมสีเขียวนี่มานานแล้วโครงการโรงแรมสีเขียวก็คือการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะครับคือการนำไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะครับนำเศษอาหารเศษผักอย่างนี้ครับมาทำเป็นเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงหมูอย่างนี้ครับก็เริ่มจากจุดนั้นตอนนี้ก็เลยทำเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีทั้งฟาร์มแกะสวนสตรอเบอรี่มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับมีโรงเรือนนะครับมีเต็มไปหมดเลยครับมีการปลูกเห็ดเพาะเห็ดแล้วก็มีห้องแลบของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ยังมีศูนย์เรียนรู้พอเพียงอีกครับก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาครับอยากจะทราบถึงเดี๋ยวเราไปดูกับผลิตภัณฑ์ของที่นี่ว่ามีอะไรบ้างของเราก็จะมีทั้งโรงแปรรูปนะครับในเขาเรียกเป็นเองผมเห็นก่อนอย่างแรกเลยนี่แกะหยองแน่นอนหมูหยองแกะหยองอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากฟาร์มก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวเห็ดฉับพี่แมนต้องคิดได้เป็นข้าวเกี๊ยวแกะข้าวเกี๊ยวเห็ดครับเล่นไม่นานนึกว่าข้าวเกี๊ยวแกะแล้วก็จะมีข้าวเกี๊ยวมันเบอร์รี่ด้วยข้างในเนี่ยเรายังมีไร่มันเบอร์รี่อยู่ประมาณอีก100กว่าไร่นะครับมันเบอร์รี่เราจะปลูกมันเบอร์รี่คืออะไรอ่ะพี่เป็นยังไงครับหน้าตามันเบอร์รี่เป็นยังไงใช่ครับลักษณะมันก็จะเป็นผลเล็กๆอย่างนี้ครับเป็นลูกก็คือลูกมันเบอร์รี่นั่นเองใช่ครับอ๋อเป็นผลมันเบอร์รี่ครับเข้าใจแล้วเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนั่นเองใช่ผลไม้ชนิดแบบพี่แมนนี่แต่มันมีหลายอย่างครับก็ไปทำแยมส่วนใหญ่ก็กินน้ำจากม้ามันเบอร์รี่ก็ได้อ๋อเป็นสีม่วงใช่ไหมครับใช่ครับเปรี้ยวๆหรือเปล่าแต่ตอนนี้มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของที่นี่นะครับเขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจเนี่ยนั่นก็คือฟาร์มแกะครับแม่อยากกินแกะเราอยากไปเลี้ยงแกะเพราะเราเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะครับตามนั้นเลยค่ะตามกันไปเลยครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงฟาร์มแกะแล้วนะครับอยากจะทราบครับพี่เอครับว่าแกะที่นี่นี่มีกี่สายพันธุ์ครับพี่จริงๆก็เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองปนกับสายพันธุ์ต่างประเทศครับทีนี้เราอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับคือแกะเนี่ยเขานำเข้ามาตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วครับแล้วก็ผสมพ่อพันธุ์อย่างเช่นสมมติว่าเอาเมริโน่เข้ามาผสมกับพันธุ์พื้นเมืองเรานะครับพ่อก็จะเป็นเมริโน่ผสมกับพื้นเมืองใช่ไหมครับครับพอลูกออกมาไปผสมกับอีกคาทาดินผสมกับพื้นเมืองอีกฝั่งหนึ่งมาผสมกันกับเมริโน่มันต่อกันไปเรื่อยการพัฒนาสายพันธุ์ในเมืองไทยเนี่ยพอนำเข้ามาพัฒนาไปเรื่อยเนี่ยคือจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้น้ำหนักนะครับเพราะนั้นสายพันธุ์ที่ตกทอดมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็จะไม่รู้แล้วครับว่าสายพันธุ์แท้จริงเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปเข้าที่พักเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารน้องแกะกันก่อนได้ครับนะฮะเดี๋ยวเราไปนับแกะแล้วเราก็นอนในตรงนี้เลยจริงปะเอาที่พอสบายใจเอาที่พอสบายใจนะคะนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราคงต้องไปแล้วครับทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพบรรยากาศที่นี่ครับกับสุดแสนจะฟินฟาร์มวิลเลจฟินมากเราเข้าไปให้อาหารแกะกันดีกว่าวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ